สวัสดีครับผมสุรายการพี่โฟจิเป็นฟังเกมเมอร์และเกมพวกเล่นเกมกับผมวิทย์กุ้งผมอุ้ยครับผมตายผมครับคุณดุยครับเป็นไรไหมครับไม่ได้เป็นไรครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวฝนตกก็ไอ้เมื่อกี้กูเลยก็ตกน้ำท่วมกินน้ำเยอะเราหาอุโมงค์โอเคเราอ๋อไอเสียงเมื่อกี้นี่คือหาอุโมงค์ใช่ไหมใช่มันอยู่ในอุโมงค์ไปไหนแล้วเนี่ยฮะมาดูเกมกันก่อนดีกว่าข่าวเกมอะไรกันบ้างคุณข่าวลินแน่นอนข่าวเกมออนไลน์ก่อนนะครับครับก็แน่นอนในที่สุดมันก็มาแล้วครับกับงานเกมประจำปีของชาวเกมเมอร์อย่างเราๆนะครับเป็นเงิน TGS Big 2015ครับผมทัวร์มอเตอร์โชว์จะไปไหนแล้วเนี่ยจะคุณหวังอะไรในมอเตอร์โชว์นั่นน่ะสิโอ้ยระยะหลังเขาแต่งตัวเรียบร้อยเป็นกองแล้วนะหวังอะไรไม่มีแล้วเดี๋ยวงานนี้ก็มีให้ทำให้ชมแทนมอเตอร์โชว์กันอันน่ะโอเคครับก็นะเขาก็งานนี้เขาก็จัดที่เดิมเลยที่พารากอนฮอลล์ห้างสรรพสินค้าพารากอนครับผมสรรพสินค้าพารากอนอ้าวไม่ใช่หรอใช่ใช่ก็ใช่แต่มันแม่ก็พูดเป็นนะก็เขาจะจัดระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ครับเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเห็นผังบูธละอืมแน่นอน13ค่ายเกมครับอืมนะมีมากมายอุ้ยรู้สึกว่าปีนี้ค่ายเด็ดๆมากันครบเลยตั้งแต่การีน่าไอเจซอฟอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมกู๊ดเกมวินเนอร์มากันให้คิวบิเน็ตก็มาใช่แล้วคิวบิเน็ตมานะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในปีที่น่าจับตามองซึ่งเพราะว่าเป็นการระดมคนของค่ายเกมมามากมายอืมแต่ปีนี้เยอะจริงๆรับรองว่าพารากอนฮอลล์แคบลงไปถนัดตาเลยทีเดียวโดยเฉพาะยินดีหัวเทียมมานั่งชมดูกันหน้าทางเข้าอารมณ์เหมือนกับมินเนี่ยนแต่เป็นมินเนี่ยไม่ใช่หัวเทียมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนั่งที่อื่นนะใช่ไหมไม่ใช่หรอกแล้วก็อะไรนะแล้วแน่นอนนะครับก็ต้องมีค่ายเกมมือถือด้วยนะเมื่อรู้สึกว่าเดือนก่อนเขาเพิ่งจัดกันไปเองไม่เหรอ Mobile Game Fest อันนี้เป็นการที่พารากอนพอเป็นเฮดจะครั้งเนี้ยสื่อเป็นเฮดฉะนั้นคุณก็เป็นการจัดงานไปต่อเนื่องแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกงานเกมก็คืองานเกมมือถือของที่งาน Mobile Fest แค่ Mobile ชื่องานอะไรนะ Mobile ใช่ไหมครับงานโมบายที่ศูนย์เทคโนโลยีเศรษฐกิจใช่ใช่ครับคอนเทนเนอร์ก็จะไปออกบูธแบบเดิมนะครับโอ้ไม่มาขอบูธต่อเนื่องเลยปีนี้ก็ไงโมบายเกมเฟสงานโมบายแล้วก็ TTS Big ยากบ้างแยกทำไมมึงแกคนละวันเหนื่อยนะเนี่ยเออเอานะก็แน่นอนก็นะ NHN กับ Gameville โดยเฉพาะ2ค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่ผมว่ามันน่าจับตามองมากละคนน่าจับตามองของค่ายเขาหรือว่าคนเป็นติ่งของค่ายเขาทั้งสองอย่างเลยไม่ค่อยเลยนะแกอย่าโอเคโอเคโอเคตอนนี้ต้องมาดูผ่านไปละเรามาดูในฝั่งของทางด้านการเปิดเกมใหม่กันบ้างครับครับMC ครับวงเล็บอีกแล้วอีกแล้วนะเกมใหม่ของเขานะครับชื่อเกมวูเซียซาก้าครับผมวูเซียเป็นภาษาจีนเป็นออกแนวว่ากำลังภายในจอมยุทธเกมนี้ไม่ต้องถามเป็นเกมแนวจีนนะครับก็รู้สึกว่าจอมยุทธเนี่ยก็ออกแนวมาจากนวนิยายของทางกิมยงซะด้วยแล้วก็เป็นเกมแนว Turn Based RPG ด้วย มันชนอะไรกันหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าเกมแนวนี้มันก็ก็ค่อนเยอะแต่จริงที่ผมชอบจากก็คือการแอนิเมชันแล้วก็การตัวตีเนี่ยมันเป็นเสียงภาคไทยมาแบบรัวๆนะใช่แล้วมันทำให้แบบแล้วมันตีกันแบบชงเช้งเช้งเนี่ยคืออาศัยประมาณว่าตั้งจิ้มตีตีก่อนเพื่อสะสมเกตพอเกตปุ๊บก็ใช้สกิลแล้วประเด็นคือยิงหนึ่งทีมันมีกี่ตัวป่ะแล้วแต่ละตัวก็มีท่าตัวตีที่ต่างกันด้วยใช่แล้วเสียงภาคก็ต่างกันอีกมันก็จะทัดใช่ไหมใช่นี่เขาลุ้นรูดเสร็จแล้วแต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆนะโอ้โหผมชอบไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะที่มันสัตว์ที่มันสัตว์แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเท่มากเลยอ่ะชอบมากๆเลยเป็นเปกาซัสเป็นบัตรดาวตกใช่ไหมเรียกไงอ่ะไปถึงไหนละอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เกมอยู่ในช่วง close beta ครับผมก็ใครที่อยากจะเล่นก็เข้าไปได้เลยหรือว่าใครอยากจะรอ open beta ก็ได้นะก็ได้อะไร
นี่ยรอแล้วได้อะไรรอแล้วได้อะไรรอก็จะได้ไม่ต้องรอรีเซ็ตไงเพราะโค้ดเบต้ามันปิดแล้วรีเซ็ตเออแล้วการเข้าไปรอเข้าเบต้าก็เป็นการลองเข้าระบบใช่เหมือนกับไม่รีเซ็ตนะเหมือนกับว่าแบบได้เปรียบกว่าคนอื่นว่าเราเล่นเป็นแล้วอ่ะคนดีกว่าคนอื่นเขาไปเล่นใหม่นะครับโอเคเนาะงวดนี้ข่าวสุดท้ายเรานอกเรื่องเกมสักนิดนึงแต่มันก็อยู่ในเรื่องเกมนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเกมเท่านั้นเองครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้เปิดหลักสูตรนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตครับผมครับก็คือปริญญาโทนั่นเองนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีและเกมฟิเคชันครับผมก็แน่นอนก็เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเกมโดยเฉพาะเลยล่ะเขาสอนอะไรบ้างก็เขาตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เขาต้องการที่จะผลิตบุคลากรรองรับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นตลอดเวลาครับผมซึ่งแน่นอนว่าใครที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้เขาคัดกรองนะคัดกรองมากๆเลยก็ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในวิชาที่เกี่ยวข้องครับเช่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.00 ไม่ง่ายนะคือจะบอกว่าเป็นสาขาที่เรียนยากนะพวกนี้ไม่ใช่ง่ายนะยากใช่ก็แน่นอนครับถ้าหากเป็นสาขาอื่นนะครับจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า15หน่วยกิตเลยทีเดียวก็หน่วยกิตแล้วจะถามอย่าถามทั้งชีวิตใช่ไหมอย่าแทนโอ้ยคนนี้เขาเก่งนะการถอนเงินได้ไปเท่าไหร่ถอนโดยเฉพาะเหรียญบาทนี่ยิ่งถนัดเลยเฮ้ยมึงไม่ก็พูดก็ได้ละโดยสาขานี้นะครับจะมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับการผลิตเกมแล้วการใช้สื่อออนไลน์เข้าไปด้วยแน่นอนว่าเขาจะไม่ให้คนที่จบจากสาขานี้ออกมาทำเกมหรือว่าทำอะไรพวกนี้สัวๆแน่นอนซึ่งหลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียนแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์นะครับประมาณ1ปีค่าเล่าเรียนสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่4,700 บาทนะครับส่วนในประเทศไทยของคนไทยเนี่ยอยู่ที่2,600รู้สึกว่าคนเรียนเนี่ยจะสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาออกไปแนวทางแพลตฟอร์มคอนโซลออนไลน์หรือว่าอยากจะได้แพลตฟอร์มไหนอ่ะเป็นพิเศษเลยทีเดียวเป็นการปิดรับสมัครไปแล้วแต่ที่สนใจก็คือมันเกี่ยวกับสาขาที่มีการเปิดเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นไงใช่ซึ่งก็รอดูว่าปีหน้าว่าจะมีการเปิดช่วงไหนสำหรับคนที่สนใจช่วงนี้คนที่เรียนปริญญาตรีอยู่หรือกำลังเรียนอยู่ก็เก็บเงินไปก่อนนะต้องเรียกว่าเกมของเราไม่ใช่เขาเรียกว่าไงไม่ใช่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเสมอไปนะครับก็บอกว่าอุตสาหกรรมเกมของบ้านเราเริ่มเติบโตขึ้นมีบุคลากรของการศึกษาสนใจมาเปิดสอนมากขึ้นก็สามารถทำให้บุคลากรบ้านเราแข็งที่จะเล่นเกมก็สามารถเป็นนักเกมมืออาชีพได้มากขึ้นครับผมก็แน่นอนครับเกมออนไลน์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคมาสู่ทางฝั่งของคอนโซลครับผมนิดนึง PC นะครับ PC ไม่ครับพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเป็นคอนโซลบ่อยเลยการที่พอสปีดภาคดีพื้นภาคดีเล็กใหม่นะครับผมก็มีข่าวที่หนึ่งมาว่าเขามีการประกาศว่าจะไม่มี DLC ขายจะไม่มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการทำเงินหรือการเก็บเงินอะไรทั้งสิ้นคนที่คิดจะอัปเดตหลังจากนี้ปุ๊บจะฟรีแต่ว่าคุณเชื่อไม่ได้คุณก็รู้นะครับว่าค่ายอะไรพูดเป็นผู้จัดจำหน่ายของเกมนี้ EA และก่อนหน้านี้ค่ายคันฟอร์ก็มีกรรมการออกมาอย่างนี้เหมือนกันว่าจะไม่มี DLC แต่ถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีอยู่ดีมาอย่างนี้เป็นการซีซั่นพาร์ทก็ไม่รู้ครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการเดินของเกมเนี่ยเขาคงวางขายวันที่3พฤศจิกายนแต่เลื่อนเป็นการปีหน้าเลยว้าวมันเกิดอะไรขึ้นเขาเตรียม DLC ไงอาจจะมันเรียกแบบของแพ็คเกจ Special Edition แบบไม่จำเป็นต้องมี DLC แต่ต้องจ่ายแพงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็ดูต่อไปแต่ EA ก็คุณก็รู้กันอยู่นะครับอุ้ยเขากวาดรางวัลมาเยอะแยะไอ้รางวัลนั่นแหละไอ้ไอ้อีกกึ่งค้างยังคิดเป็นอีกค่ายนึงที่เริ่ม
เริ่มอะไรก็ไม่รู้กับค่ายของแคปคลอมเป็นตัวเกมใหม่ซึ่งฮือฮากันมากสำหรับแฟนๆของ Resident Evil ก็แคปคอมมีการเปิดตัวเกมใหม่ก็คือ Umbrella Corp ซึ่งถ้าดูก็คือมันคือเวอร์ชันใหม่ของและOperation Raccoon City นี่หว่าไอ้เศษความหลอนความสยองความไม่หายไปไหนหมดวะก็มีแต่ยิงนั่นเด็กมีข้อมูลอัปเดตมาจากงานโกเกมโชว์ล่าสุดเลยคือใคร DKS ของเราเขาไปที่งานโกเกมโชว์แทนพวกเราครับไปลองมาแล้วก็ขออภัยด้วยที่อัดภาพมันไม่ได้เพราะว่าทางเขาไม่สามารถบันทึกภาพเขาบอกมาแค่ว่าเน้นแคชชัวเป็นหลักยิงเอาสนุกและก็ข้าไม่มีตัวละครจากเจลลี่ของ Resident Evil มามันก็ไม่ใช่เกมที่น่าสนใจเลย แต่ว่าเขาก็มีเนื้อช่วงเนื้อเรื่องอยู่ในช่วงที่อยู่ในเมืองRaccoon Cityเหมือนกันนะครับช่วงไหนช่วงก่อนโดนระเบิดใช่ไหมตอนโดนระเบิดแล้วก็หลังโดนระเบิดด้วยคือมันเป็นช่วงที่แล็กซ์ไออาเบล่าจะล่มสลายพอดีไงคืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าหน่วยของจาคิเลสฟิลใช่ไหมที่คิเลสฟิลที่จะบุกไปถล่มอาเบล่าอาจจะเป็นเนื้อเรื่องของช่วงนี้ก็เป็นได้แต่ก็น่าสนใจคือเกมนี้เขาใช้ยูนิตี้ในการพัฒนาเป็นยูนิตี้ของเวอร์ชันใหม่ซึ่งคำนึงว่าภาพกราฟิกเนี่ยเริ่มโหดขึ้นคืออาจจะเป็นไปได้ว่าผู้พัฒนาเกมเดี๋ยวนี้เขาอาจจะเลือกเอนจิ้นที่มากกว่าคลายเอนจิ้นหรืออันเรียวมาพัฒนาแล้วใช่ก็แล้วแต่การมองคิดว่าเอนจิ้นอย่างไรแล้วก็ดูว่าเกมนี้จะตอบโจทย์จนแฟนได้มากขนาดไหนหรือว่าจะมาแบบบั๊กปากกระไทยเหมือนกับเกม Operation Raccoon City นะครับกูยังหลอนบั๊กกูยังหลอนบั๊กนี่ไม่สิ้นไม่หายเลยโอเคสุดท้ายข่าวกันที่ Final Fantasy 31ตุลาคมนี้จะมี DLC ของฮาโลวีนมาแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าคุณสก็อตผู้พัฒนาเกมนี้ก็บอกมาแค่ว่าจะมีตัวเกมภาคต่อของ Final Fantasy อีกแล้วไม่แล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ภาค5เพราะว่าเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันจะจบในช่วงฮาโลวีนนี้ภาคใหม่นี้จะเป็นเกมแนว Loot Playing หรือเกมแนว RPG เกมแนว RPG RPGก็คือโลเพลย์อินเกมใช่คือตอนเนี้ยแฟนเริ่มคิดแล้วว่าเกมจะมันยังไงจะสยองไหมหรือว่าจะเป็นแนวแบบน่ารักก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บอกแค่ว่าเล่นเป็นผีเดี๋ยวนะคนอะไรเงี้ยไอมันจะขายออกแล้วเนี่ยก็อาจจะขายออกเพราะว่าแฟนของเกมชิ้นนี้เหนียวแน่นมากอืมแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าเขามีไอเดียใหม่ในการทำเกมนี้หรือว่าโดนผ่านการที่ให้เขาทำเกมออกมาขายเพราะว่าเป็นเกมที่ขายได้แต่เขาบอกมาแค่ว่าตอนนี้กำลังทำในส่วนของในเรื่องของตัวละครออกแบบเสร็จแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะเริ่มทำในส่วนของตัวละครฝั่งร้ายเกมจะลงกับเครื่อง PC Android แล้วก็ iOS แต่กระบวนขายยังไม่ทราบเพราะว่าเกมยังอยู่ในส่วนของ develop หรือพัฒนาอยู่โอเคครับโอเคเข้าสู่ช่วงของคอนโซลนะครับครับข่าวของคอนโซลตอนนี้เราจัดเต็มกับตัวเกมเกมโชว์กันเลยดีกว่านะครับฉลองที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมก็ล่าสุดนะครับในงานโตเกียวโชว์ขึ้นมาในการโตเกียวโชว์เนี่ยก็มีการเปิดตัวละครใหม่ของเกม Street Fighter 5นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะหน้าเก่าถ้าเคยเล่น Street Fighter 03มาก่อนนะครับแล้วจะรู้จักกับคารินใช่ไหมรู้จักเป็นสารวัตรที่ใช้วิชาไทเก็กแต่เขาบอกว่าเป็นวิชาที่ถ้าเอาวิชาอื่นเนี่ยมันดัดแปลงเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่ไทเก็กซะทีเดียวนั่นคือแปลว่าจะแถหรือว่าคือมันจะมีแบบนี้แหละมันจะมีวิชาไทเก๊กสำนักนู้นสำนักนี้อาจจะไม่เหมือนกันประมาณนี้แหละก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยตัวละครใหม่ที่เราไม่ได้เอามาพูดนะครับก็อย่างเช่นราชิตอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้จักเคยแต่เคยออกมาใน Street Fighter EXEX ใช่ที่เป็นรูปเป็น 3D อ่ะนั่นแหละครับแล้วก็มีเรนโบว์มิกะมีบัลล็อกมีเนคารี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมโอเคข่าวต่อไปมาอยู่ที่ Square Enix บ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยในงานปีนี้สำหรับเกม Star Ocean 5นะครับที่ในบูธของ Square Enix ก็มีเปิดทดสอบด้วยนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นให้ทดลองเล่นในงานนะครับในเรื่องในเล่นในเกมจะไม่มีแล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยจะมีการต่อสู้กับบอสให้ทดสอบให้ทดลองเล่นให้ทดลองเล่นด้วยนะครับมีให้ทดลองสู้กับบอสแล้วก็มีการเดินวิ่งในฟิลอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นว่าจะมีการปาร์ตี้กับ NPC ได้
นะครับรวมทั้งหมดตัวละครเนี่ยยังไม่หมด7ตัวละครเลยโอ้มั่วกระจายใช่แล้วสุดท้ายก็คือต้องลุมบอสแล้วก็ตัดหางบอสแล้วก็เอามารวบรวมไม่หรอกเราห่วงแค่ว่าAI มันจะฉลาดพอหรือเปล่านี่คือจะห่วงเขาถือว่าซุ่มเกินมานานแล้วอ่ะโอเคปิดข่าวสั้นๆครับจากงานโตเกียวเกมโชว์แต่ว่าเป็นเกมบน Android นะครับชื่อเกมคันโคเลคันไตคอลเลกชันหรือคือป่วยเลือดเองอุ๊ยอ๋อเกมนี้จะลงบน Android ด้วยใช่ครับเป็นข่าวดีครับที่ทาง DMM เนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยได้เอาเกมเนี่ยมาประกาศลงบน Android เป็นเวอร์ชั่น Android และแถม ID เนี่ยสามารถต่อเชื่อมต่อกับเวอร์ชันของเบนเบราว์เซอร์ได้ด้วยหมายความว่าเป็นตัวเดียวกับเวอร์ชันเล่นบนเบราว์เซอร์ใช่แต่เราสามารถเล่นนอกจากที่เล่นในเบราว์เซอร์ได้สามารถเล่นบนมือถือต่อได้ด้วยถูกต้องต่อได้ด้วยต่อได้ด้วยเป็นไอเดียกันตื่นเต้นตัวไหนครับคุณมี ID หรือยังผมไม่มี ID ครับแต่ผมมีโยจินเยี่ยมไปแล้วโอเคแม่ก็ไม่ได้ดูใช่ไหมดูก็ขั้นแรกคือเบราว์เซอร์นี่ก็ค่อนข้างจะแบบไงต่อเข้าไปยากใช่ป่ะใช่นะก็น่าจะหมดปัญหาครับถ้าเจอตัวนี้เข้าไปมันปัญหาที่ถ้าเราก็เดินทางแล้วก็เล่นต่อนั่นแหละครับผมนั่นแหละคือจะทำอีเวนต์ต่อได้ลงเลนเจียนต่อได้ส่วนกำหนดการปล่อยออกมานะก็อยู่ที่ช่วงฤดูหนาวปีนี้แล้วก็ถ้าตัวเวอร์ชันที่ประสบความสำเร็จน่าจะมีเกมอื่นๆปูดาก็จะเริ่มมาครับผมมีป่วยดอกป่วยดาวป่วยดอกไม้ป่วยปืนป่วยนั่นแหละใช้ไฟฟ้า มากันไปเรื่อยแล้วเนี่ยเอามันจริงนะเออแล้วก็ป่วยแมวใช่ป่วยแมวก็ตอนนี้ไปแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เราอาจจะมีการเก็บตกช่วงของงานโตเกียวเกมโชว์มาก็จะบอกว่างานปีนี้มันขายได้เยอะมากนะก็จะเป็นอย่าง PlayStation VR ที่มีการเปิดตัวมา Morpheus ที่ผมกับคุณป่านก็ไปเล่นมาใช่นะครับแล้วก็มีในส่วนของเกมมือถือก็ค่อนข้างเยอะเกมอินดี้เกมมือถือเนี่ยมาบูธใหญ่มากเลยนะของไซเกมของกรีอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเขาใหญ่อยู่แล้วคราวนี้เขาใหญ่เขามาเต็มกว่าเดิมอ่ะทำไมพวกเราเหมือนไม่ได้ไปก็มือไม่มีงบกูใครเป็นแค่เลือดออกละเออแล้วจะไปเขียนจะมึงงบกูถ้ามึงงบกูก็มึงไม่เกี่ยวบอกกันแหละโอเคมาก็ประมาณหนึ่งเล่นไปหนึ่งนัดกันไปครับปิดท้ายกันที่สปอนเซอร์ของเราที่อยู่ที่นู่นที่ญี่ปุ่นแน่นอนแม้ว่าเขาจะอยู่ที่นู่นกิจกรรมของเราก็ยังดำเนินต่อไปนะครับกับตั้มสะสม50ตั้มของ DKS Digital Key Store ครับผมครับใครต้องการนะครับก็สามารถPM มาหาแอดมินได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่เสมอนะครับผมโอเคสุดท้ายขอบคุณ DKS Digital Key Store จูล็อบบี้เกมเทพครับเมกา X Game Manager เกมครับและสนุก .com ครับผมและเฮปานัท .com ครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเสร็จแล้วคุณทำอะไรไปถึงไหนเนี่ยอ๋อบอกให้ทาง DKS ฝากซื้อของปะฝากบางอย่างมาให้โพลี่ใช่ไหมบางอย่างไม่ใช่โหลดเกมทันคนเล่นมา